มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในโรงเรียนประถมนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไปมากถึง21รายเด็กนักเรียนเนี่ยเสียชีวิตไป18รายล้วนแล้วแต่อยู่ระดับประถม7ขวบถึง10ขวบเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดที่สหรัฐบ่อยมากใช่แล้วเหตุการณ์นี้มีครูที่เสียชีวิตอีก3รายด้วยนี่นับเป็นเหตุกราดยิงที่เลวร้ายครั้งหนึ่งที่สุดของสหรัฐค่ะเกิดขึ้นที่โรงเรียนประถมศึกษาร็อบอยู่ในเมืองยูวัลดีที่รัฐเท็กซัสนะคะเด็กนักเรียน18รายครู3รายรวมแล้วมีผู้เสียชีวิต21รายและมีผู้บาดเจ็บที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล2รายด้วยที่น่าตกใจที่สุดคือคนร้ายที่เป็นมือกราดยิงเนี่ยเป็นเด็กอายุ18ปีเท่านั้นยังเป็นเยาวชนค่ะแล้วก็ใช้ปืนไรเฟิลปืนพกเนี่ยเข้าไปแล้วก็กราดยิงนี่มีบางจังหวะที่คนแถวนั้นสามารถถ่ายคลิปผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ช่วงจังหวะที่กำลังเข้าไปที่โรงเรียนนะคะและหลังจากที่เขาก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนเสร็จเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในจุดเกิดเหตุเนี่ยพบรถกระบะต้องสงสัยที่จอดทิ้งเอาไว้ด้วยผู้ว่าการรัฐเท็กซัสบอกว่ามือปืนที่ก่อเหตุชื่อว่านายซัลวาดอร์รามอสอายุ18ปีเองค่ะเป็นพลเมืองชาวอเมริกันเขาเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมยูวัลดีและเชื่อว่าก่อนที่จะมากราดยิงที่โรงเรียนเนี่ยเขายิงคุณยายของตัวเองด้วยยิงคุณยายของตัวเองแล้วก็ขับกระบะมุ่งหน้ามาก่อเหตุที่โรงเรียนตำรวจตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่าง2เหตุการณ์นี้แต่ว่ามีความเป็นไปได้ล่าสุดล็อกดาวน์โรงเรียนทุกแห่งในเขตพื้นที่แล้วและเบื้องต้นพบว่าคนร้ายก่อเหตุลำพังทีนี้ย้อนกลับไปดูหน่อยค่ะว่าก่อนหน้านี้คนร้ายทำอะไรบ้างมือปืนได้โพสต์รูปเอาไว้นะคะรูปปืนเขาโพสต์ลงใน Instagram ส่วนตัวก่อนจะก่อเหตุรูปนี้แต่ว่าเป็นเด็กนักเรียนมีปืนได้ขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิแล้วนอกจากนี้ยังมีพยานก็สามารถถ่ายคลิปสั้นๆเอาไว้ด้วยหลังจากเกิดเหตุค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนออกแถลงการแสดงความเสียใจคุณโจไบเดนบอกว่าเพิ่งจะกลับจากการเยือนผู้นำในเอเชียแล้วก็คิดในหัวในระหว่างที่เดินทางมาตลอดบอกว่าเหตุกราดยิงแบบนี้ทำไมมันไม่เกิดขึ้นในที่อื่นๆในทั่วโลกทำไมถึงเกิดในที่นี้และทำไมเราถึงปล่อยให้เหตุกราดยิงแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นการลงมือทำแล้ว As a nation we have to ask when in God's name are we going to stand up to the gun lobby when in God's name we do what we all know in our gut needs to be doneนี่แหละค่ะกลายเป็นคำถามปัญหาเรื่องของการครอบครองปืนในสหรัฐอเมริกายืดเยื้อมาตลอดมีการโพสต์ Facebook ของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะคะเป็นข้อความที่เรียกว่ากินใจมากบอกคืนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่มีวันได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งสำหรับพ่อแม่แล้วมันไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมการสูญเสียลูกเปรียบเสมือนการส่วนหนึ่งของดวงใจที่ถูกฉีกกระชากออกไปตลอดกาลทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเยอะว่าทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงมีเหตุกราดยิงแบบนี้บ่อยๆหรือปัญหาหนึ่งมาจากการอนุญาตให้ครอบครองปืนนี่ล่ะค่ะจะกลายเป็นประเด็นที่ถกกันต่อไปนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้